สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่น FC เสียความรู้สึกกับนายชัยพลเรียกได้ว่าหลังจากที่นายชัยพลวิภาได้บอกว่าไม่เสียดายเงินที่สร้างพญานาคเพราะเป็นเงินของ FC ต้องบอกเลยว่ามี FC หลายๆคนเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากกับคำพูดไม่คิดหลายๆครั้งของนายชัยพลซึ่งต่างจากตอนแรกที่ยังไม่มีอะไรดูเป็นคนน่าสงสารพูดจาน่ารักน่าฟังไม่ก้าวร้าวเสียงดังเหมือนตอนมีเงินล่าสุดก็มี FC จากต่างประเทศท่านหนึ่งได้เผยความในใจที่มีต่อนายชัยพลบอกว่าตนเองเสียใจมากและเสียความรู้สึกหลังจากได้ฟังคำพูดไม่เสียดายเงินสร้างพญานาคเนื่องจากว่า FC มีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างบุญกุศลเขาไว้ใจแค่ไหนทำไมถึงพูดออกมาแบบนั้นแทนที่จะพูดว่าผมก็เสียใจแทน FC เพราะความไว้ใจถึงได้ส่งเงินมาถ้าพูดแบบนี้ก็จะใจชื้นแต่นี่อะไรไปขี้คุยใส่เจ้าหน้าที่ว่าไม่เสียดายหรอกคุยใส่ด้วยแล้วไอ้คนที่ส่งเงินไปใจมันก็เสียสิเป็นคนไม่รับหน้าแทนเลยคนไทยน่ะมีอะไรพูดกันได้ใช้เหตุผลในการคุยเขาก็ฟังเจ้าหน้าที่เขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนจะได้ไปคุยใหญ่ใส่เขาขนาดนั้นคนนะถ้าใครมาพูดดีด้วยเขาก็เห็นใจทางนั้นแหละทำไมกี้คุยใส่เขาก็เห็นใจเรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาเสียความรู้สึกกันมากเลยทีเดียวสำหรับนายชัยพลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ